สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาตามเสียงเรียกร้องนะผมจะมาถ่ายเจ้าก็อดซิลล่าตัวนี้ลง TikTok สักหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายเจ้าตัวนี้เลยเพราะว่ามันอยู่แบบมุมด้านในตู้นะครับมันลึกมันเอาออกมาค่อนข้างยากนะครับผมอ่ะโอเคก็อดซิลล่าตัวนี้ก็คือเจ้าก็อดซิลล่าอัลติมาครับผมจากเป็นฉบับอนิเมะนะครับผมก็อดซิลล่าซิงคูล่าพอยต์ครับผมแล้วก็เป็นก็อดซิลล่าอีกตัวนึงที่หางยาวมากนะครับผมไม่เชื่อเพื่อนๆดูหางยังไม่สุดนี่สุดแล้วหูหางยาวมากดูไกลๆนี่เป็นก็อดซิลล่าที่หางยาวที่สุดแล้วนะครับผมถ้าไม่เอามาสู้กับตัวนี้นะตัวนี้อันนี้ชินก็อดซิลล่าก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันแต่ถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วเนี่ยก็อดซิลล่าอัลติมาหางยาวกว่านะครับผมซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาดีไซน์หางมาได้ยาวมากๆเลยนะผมซึ่งกว่าจะมาเป็นก็อดซิลล่าอัลติมาร่างนี้นะครับผมมันจะต้องผ่านมาอีก3ร่างนะเอามาดูร่างแรกก่อนเลยนี่ครับผมร่างแรกอันนี้เป็นของเล่นจากแบรนด์บันไดนะผมเป็นซอฟต์แวร์นิ่วมันจะนิ่มๆนะครับนี่เลยร่างแรกครับผมมันมีชื่อด้วยนะหลายคนยังไม่รู้ชื่ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงป้ายเลยนะครับก็เป็นกูจิระอากุอะเทเดริสุไม่ได้อ่านนานมากภาษาญี่ปุ่นต่อไปร่างที่2หน้าตาอย่างนี้ครับผมเริ่มมีการวิวัฒนาการนะครับผมคล้ายๆชินก็อดซิลล่านี่เลยร่างที่2นี่หยิบให้ดูตัวก็ยาวๆนี่หางก็เริ่มยาวแล้วเนาะร่าง2เนี่ยชื่อของมันก็คือกูจิดะอะไรวะกูจิดะอันบูเบียอ๋ออัลฟาเบียอ๋อโอเคเอาใหม่กูจิดะอัลฟาเบียประมาณนี้ครับผมออกเสียงยากแล้วเนี่ยมันเป็นตัวคาตาคานะไงมันแบบอ่านทับศัพท์ต่อไปเป็นร่าง3ร่างนี้ผมชอบที่สุดแล้วนะครับผมนี่เลยร่างที่3พอร่างนี้เสร็จเนี่ยมันจะขึ้นเป็นร่างสีดำแล้วแต่ร่าง3มันก็จะเป็นแบบสีออกฟ้าๆเขียวๆนะครับผมนี่เลยครีบก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตเห็นไหมเอกลักษณ์ของก็อดซิลล่าคือครีบเนี่ยครีบแล้วก็ครีบตรงนี้นะครับผมก็จะใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นอ่ะตัวนี้มีชื่อว่ากูจิดะเทเดสุโทริไม่ใช่กูจิดะเทเดสุโทริสุประมาณนี้ครับผมเทเดสุโทริสุนะครับผมเป็นชื่อมันนะน่าจะเป็นชื่อมันแหละเพราะว่ามันอยู่ป้ายอ่ะก็คงเป็นป้ายชื่อมันนะครับผมอ่ะจากอนิเมะเรื่องก็อดซิลล่า SP นะผม SP นี่ก็ย่อมาจากซิงคูล่าพอยต์นะผมใครยังไม่เคยดูไปดูได้นะครับผมใน Netflix นะครับผมมีฉายให้ดูนะมีกี่ตอนแล้วจำไม่ได้ตอนละประมาณ40 30ถึง40นาทีประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบแบบว่าเป็นมอนสเตอร์นะเป็นแบบแนวไซไฟอะไรเงี้ยจะสังเกตว่ากล่องเนี่ยมันจะมีสูตรคณิตศาสตร์เป็นธีมเรื่องเขานะซึ่งผมก็ไม่ค่อยอินอะไรเท่าไหร่ที่จริงก็ไม่ค่อยชอบภาคนี้ด้วยนะครับผมอ่ะเห็นไหมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นหุ่นยนต์จะกลัวผมเดี๋ยวมันจะมาสู้กันอ่ะเห็นไหมว่าแบบเขาจะมีการดีไซน์ที่กล่องเป็นสูตรวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยคือธีมเรื่องมันจะเป็นแบบแนวไซไฟครับผมเป็นก็อดซิลล่าแนวไซไฟซึ่งไม่เคยมีก็อดซิลล่าแนวไซไฟมาก่อนเลยนะครับผมแบบไซไฟจ๋าๆขนาดเนี้ยแบบจัดหนักจัดเต็มอ่ะถ้าใครชอบแนวทฤษฎีหรืออะไรที่มันต้องแบบว่ามาคิดวิเคราะห์นู่นนี่นั่นนะครับผมก็แนะนำให้ดูก็อดซิลล่าภาคนี้นะครับผมหรือถ้าใครไม่ชอบก็ต้องดูก็ได้หรือจะแบบดูเอาสนุกก็ได้นะแต่ว่าก็อดซิลล่าภาคนี้บอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ค่อยโผล่มานะครับผมมันโผล่มาน้อยมากเลยอีจะกลัวตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดูผมมีโมเดลมันอยู่เนี่ยไอ้เจ็ดจักรวดตัวเนี้ยมีบทบาทในเรื่องค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวกลับเข้าที่แล้วน่าจะเป็นชื่อหนังว่าเจ็ดจักรวดซิงคูล่าพอยต์ซะมากกว่านะครับผมเพราะแบบออกมาทุกตอนและเด่นมากนะครับผมก็ซิล่านี่แบบแทบจะเป็นตัวประกอบเลยนะสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมอ่ะก็ยังไงก็ไปหาดูกันนะแต่ผมว่ามันก็คงสนุกกับบางคนแล้วก็ไม่สนุกกับบางคนแหละแล้วแต่จริตแล้วแต่แบบความชอบนะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับยังไงก็เดี๋ยวจะเอาน้องมาออกคลิปบ่อยๆนะสำหรับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวจะแบบเอามารีวิวเพราะมันจุดขยับมันเยอะมากเห็นไหมตรงข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยโอเ
โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเคครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะขออธิบายนิดนึงก็ซิล่าไอ้โมเดลตัวเนี้ยมันจะมีหัวมาให้เปลี่ยนนะครับผมเป็นหัวอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอ่ะหัวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีจุดขยับตรงปากนี้นะครับผมขยับได้ซึ่งมันจะอ้าปากได้ไม่ค่อยกว้างนะครับผมถ้าเทียบกับไอ้หัวเปลี่ยนอีกหัวนึงมันจะถอดได้นะครับเปลี่ยนได้ซึ่งมันจะอ้าปากแบบกว้างๆมากเลยนะครับผมแบบประมาณว่าแบบกำลังจะพ่นอะตอมิกเวสอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะเขาก็จะให้หัวเปลี่ยนมาด้วยนี่เลยไอเนี้ยมันจะเป็นหัวที่เสียบมากับตัวโมเดลเดิมๆนะจากตอนในกล่องเลยนะแล้วก็ไอหัวอ้าปากกว้างอะเป็นตัวให้เปลี่ยนนะครับผมซึ่งก็เท่ไปอีกแบบนะครับผมโอเควันนี้มาให้ดูหัวนิดนึงไปละสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูGodzilla ที่ดีไซน์น่ากลัวนะครับผมที่สุดเท่าที่ญี่ปุ่นเคยทำมานะครับผมนั่นก็คือเจ้าชิน Godzilla นะครับผมปี2016อันนี้เป็นดีไซน์ Godzilla ที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดแล้วนะครับผมจะสังเกตว่าเขาเนี่ยจะดีไซน์มาจากผิวหนังที่ไหม้นะครับผมซึ่งเกิดจากระเบิดนิวเคลียร์นะครับผมที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้โดนไป2ลูกนะที่ฮิโรชิมาและนางาซากินะครับผมซึ่งคนที่โดนระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยผิวเขาจะไหม้อย่างนี้เลยนะถ้าดูจากศพนะดูจากศพเนี่ยผิวจะไหม้แบบนี้นะครับผมเป็นแบบดำๆก้อนๆ นะครับผมเนี่ยผิวไหม้แบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับผมซึ่งเขาก็ได้เอาไอ้ผิวไหม้ตรงนั้นน่ะมาใส่ในตัวก็อดซิลล่านะครับผมก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ความตะปุ่มตะป่ำเนี่ยเขาเอามาจากผักอะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ได้ผลไม้หรือผักอะไรสักอย่างที่มันเป็นมะละปะวะน่าจะมะละมั้งจำไม่ได้เหมือนกันนะมันก็จะออกมาเป็นงี้เป็นก็อดซิลล่าที่แบบมีความเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ข้างในตัวนะครับผมนี่ดูบริเวณหัวนะครับผมซึ่งดีไซน์มันจะแตกต่างกับก็อดซิลล่าญี่ปุ่นทุกตัวเลยไม่เคยมีตัวไหนที่ดีไซน์ออกมาได้น่ากลัวขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ตัวใหญ่สุดด้วยตัวเนี้ยในหนังสูงอยู่118เมตรนะครับผมแล้วก็เป็นอีกตัวนึงที่หางใหญ่ยาวมากนะครับผมนี่เลยเป็นดีไซน์ Godzilla ที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับผมอันนี้จะสังเกตว่าครีบจะเป็นสีม่วงครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังชาร์จพลังนะถ้าเป็นแบบเป็นธรรมดาเดี๋ยวผมหยิบไอ้ตัวข้างบนให้ดูอันนี้เป็นของงานเนก้านะครับผมอย่าหล่นนะลูกโอเคโอเคโอเคอ่ะอันนี้จะเป็นแบบที่เขายืนอยู่เฉยๆนะถ้าเขายืนอยู่เฉยๆยังไม่ชาร์จพลังเนี่ยคีบเขาจะเป็นสีแดงนะแล้วไอ้สีแดงเนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นเลือดอ่ะเป็นเลือดแบบกำลังไหลเป็นความร้อนที่มันแบบปะทุอยู่ข้างในตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วตาเขาจะแบบเล็กๆหน้าตาเขาเล็กมากนะครับผมฟันก็จะแบบเย้ยน่ากลัวมากดูดิมันเหมือนศพที่แบบโดนไฟเผาอ่ะจนเกรียมอ่ะนี่เลยเป็นดีไซน์ก็อดซิลล่าที่โหดแล้วก็น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับผมนี่แล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่กำลังชาร์จพลังแล้วก็ปล่อยลำแสงเนี่ยปากเขาจะแบะออกมาอย่างนี้แปะเห็นไหมว่ามันจะแยกออกจากกันน่ะตรงเนี้ยปากเขาจะแยกออกจากกันแล้วก็พ่นแสงมาบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับผมนี่คือก็อดซิลล่าที่แบบน่ากลัวที่สุดแล้วนะครับผมของญี่ปุ่นนะแล้วดูตัวอื่นหน้าตาตะมุตะมิมากเลยนะอ่ะเนี่ยนี่ยุคแบบอันนี้ปี2001นะอันนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวแล้วนะแต่ตัวอื่นน่ะมันจะน่ารักตะมูตะมินะครับผมเนี่ยพวกก็อดซิลล่าญี่ปุ่นน่ะมันจะดูเป็นมิตรอ่ะจะไม่ค่อยน่ากลัวมากแต่แบบพอมาเจอตัวนี้แบบน่ากลัวมากโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับชินก็อดซิลล่าใครเคยดูหนังชินก็อดซิลล่านะครับผมฝากคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูโมเดล Godzilla ทั้ง2เวอร์ชันนี้นะครับผมซึ่งดีไซน์ทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยอายุห่างกันถึง59ปีครับผมโอ้โหบอกเลยว่านานมากนะครับผมซึ่งจะเป็นเวอร์ชันที่ Godzilla เนี่ยสู้กับ King Kong นะครับผมอ่ะเรามาดูเวอร์ชันแรกกันก่อนเลยนะครับผมอันนี้เป็น Godzilla ปี1962นะครับผมยุคโชวะของญี่ปุ่นนะครับผมนี่ดีไซน์น้องก็จะอย่างนี้นะครับผมหน้าตาน่ารักน่ารักนะครับผม
นี่บางคนเขาจะแซวตัวนี้นะว่าแบบเป็นก็อดซิลล่าหน้ากบนะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกบนะครับนี่เลยครับผมดีไซน์ครีปก็จะเป็นประมาณนี้หางแบบนี้ครับผมเป็นป้องๆนะนี่แล้วก็แบบขานี่จะค่อนข้างแบบล่ำๆใหญ่ๆนะครับผมนี่เลยแล้วก็เวอร์ชันล่าสุดนะครับผมเวอร์ชันนี้เลยเป็นเวอร์ชันปี2021นะครับผมซึ่งเป็นการกลับมานะครับผมเป็นการโคจรกลับมาเจอกันระหว่างก็อดซิลล่ากับคิงคองอีกครั้งนะครับผมนี่เลยอันนี้ปี2021ครับผมอ่ะดีไซน์ก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมอันนี้มันจะเป็นแบบเวอร์ชันฝรั่งแล้วไงเป็นแบบฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยนี่ดีไซน์ก็จะมานี้หางครีบประมาณนี้ครับผมดีไซน์แตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแต่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ก็อดซิลล่าเนี่ยสู้กับคิงคองทั้งคู่เลยนะครับผมซึ่งกว่าจะโคจรกลับมาสู้กับคองนะเนี่ยคิงคองอยู่นี่59ปีครับผมนานมากนะครับผมสำหรับการฟัดกันระหว่างก็อดซิลล่ากับคองนะครับผมนี่เลยอ่ะใครชอบตัวไหนฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอ่ะดีไซน์ก็เนี่ยครับผมถ้าเป็นแบบรุ่นเดอะนะเขาจะชอบดีไซน์นี้นะเพราะมันแบบมันคลาสสิกสุดๆแล้วนะครับผมปี1962เก่ามากครับผมผมเกิดไม่ทันนะอ่ะแล้วเนี่ยจะเป็นตัวแบบเจเนเรชันใหม่แล้วดุดันไม่เกรงใจใครก็อดซิลล่าวอซของเจเนอเรชันใหม่นี่เลยโอเคครับอ่ะโอเคครับชอบตัวไหนฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสวัสดีครับ